โอเคสวัสดีครับทูริมิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทูริงเอดิชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำนะครับขึ้นไปท่องเที่ยวชั้นบรรยากาศของโลกนี่วันนี้นะครับเป็นคิวของเจ้า ADB 350ที่ต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนะครับเจ้าของเนี่ยเป็นหนุ่มใหญ่จากประเทศระยองนะครับแล้วก็มีความตั้งใจมากๆเลยว่าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับท่องเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ตนเองตั้งใจไว้นะครับแล้วก็เลือกที่จะใช้เจ้า ADB 350ในการเดินทางครั้งนี้นี่ครับนะครับตัวอยู่ระยองแต่มาได้รถจังหวัดนนท์นะครับนี่ครับรถคันนี้นะครับสั่งเรียกว่าสั่งให้ศูนย์ขึ้นรถตู้แล้วก็เอามาส่งที่ร้านเพื่อจัดการแต่งให้มันเป็นภาพจำภาพแรกนะครับว่านี่คือรถที่ออกมาจากศูนย์เป็น ADB 350 Touring Edition เต็มๆเป็น Master Touring Edition แบบนี้เลยโอเคสำหรับคันนี้นะครับจัดใส่อะไรกันไปบ้างเดี๋ยวดูรอบๆกันก่อนดูรอบๆก่อนนะนี่เลยเรียกว่าถ้าเป็นเจ้าของรถเนี่ยอาจจะจำรถตัวเองไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าภาพจำภาพแรกเนี่ยมันไม่มีภาพเป็นรถเดิมอยู่เลยนี่เดี๋ยวดูรอบๆก่อนปึ๊บนะครับเพิ่งแตกตกแต่งเสร็จเลยฝนตกนิดหน่อยอ่ะโอเคอ่ะสำหรับคันนี้นะครับจัดใส่อะไรกันไปบ้างเรามาไล่เรียงกันดูนิดนึงนะครับอย่างแรกก่อนเลยที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็ถือว่าเป็นชุดจำเป็นสำหรับการเดินทางออกไปท่องเที่ยวนะครับแล้วมันจำเป็นต้องมีโจทย์ก็คือนะครับโจทย์ก็คือต้องเดินทางต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เอาไปท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยแนะนำชุดไฟ2ชุดชุดที่1เป็นชุดไฟเฟียรหัสนะครับ LP 530นะเลือกแนะนำให้ใช้เป็นตัว LP 530ที่เป็นแสงเหลืองนั่นเพื่อนะนี่ฮะตัวนี้เขาจะมาพร้อมฝาครอบนะครับแต่ตัวฝาครอบสามารถถอดออกได้นะครับนี่ฮะเลนลูกค้าต้องเลือกนะครับเมื่อต้องเลือกว่าจะเลนใช้เป็นแสงขาวหรือแสงเหลืองเพราะตัวแสงเนี่ยที่ให้มาเนี่ยนะครับมันจะมาพร้อมกับตัวเลนตัวโคมเลยนะครับนี่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปปึ๊บครับตัวชุดไฟ CRP 530ตัวนี้กินไฟ 9.4 วัตต์นะครับถือว่ากินไฟน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับแบตเตอรี่เดินสายเรียบร้อยนะครับติดตั้งอยู่บนตัวแคมล็อกที่เป็นอลูมิเนียม CNC แบบนี้นี่ครับอลูมิเนียม CNC เนียบๆดูสวยๆแบบนี้เลยนี่คือชุดที่1นะครับส่วนชุดที่2ชุดบนนะครับสำหรับชุดบนเนี่ยเราเพิ่มให้อีก1ชุดเป็น LP 270ตัวนี้ถือเป็นตัวท็อปของเปียเขานะครับตัว LP 270จะให้ความสว่างนะครับแล้วก็ให้แสงที่เรียกว่ากว้างนะครับแล้วก็ยิงได้ไกลนะฮะตัว LP 270ก็เช่นกันที่เราเอามาวางอยู่กับตัวแคมล็อกอลูมิเนียม CNC แบบพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับติดตั้งทั้ง2ชุดติดตั้งอยู่บนแครชบาร์นะครับแครชบาร์เป็นงานของ SRC ตอบคำถามอีก1คำถามนะครับว่าในส่วนของชุดไฟเปียเนี่ยนะครับหรือจริงๆแล้วสำหรับชุดไฟสปอตไลท์หลายรุ่นที่เราหลายยี่ห้อที่เรามีขายนะเราขายเป็นเซตนั่นด้วยนะ1คู่นะครับ1คู่เป็นอย่างน้อยนะครับไม่ได้ขายเป็นข้างนะครับในส่วนของตัวแครชบาร์แบตปางานนี้เป็นงานตรงรุ่นของ SRC เขานะครับมาพร้อมประกับกันสไลด์นะครับตัวนี้ฮะนะครับงานรอยช่วงรอยเชื่อมของเขามาตรฐานแบบนี้เลยนี่ครับมาตรฐานแบบนี้เลยจุดสำคัญที่เราเคยย้ำกันไปว่าแครชบาร์ SRC ว่าแข็งแรงจริงๆนะครับ1เขามีขายึดตัวขายึดของเขาเป็นขายึดแบบใหญ่แบบนี้เพื่อนแบบใหญ่แบบนี้ครับนี่ฮะ3จุดด้วยกันนะครับ3จุดด้วยกันนะครับจุดนี้มากไปกว่านั้นนะครับก็คือเรื่องของการจุดเชื่อมระหว่างซ้ายกับขวาเขาจะมีบูทมาให้และบูทก็จะมีเป็นเรียกว่าเกลียวตัวเมียในตัวเพื่อที่จะให้ยึดน็อต
นะครับระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวารวมไปถึงชุดล่างนะครับบริเวณนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็จะมีบูธมาให้เช่นกันถามว่าติดตั้งเองยากไหมสำหรับแคสบาร์เอสอาร์ซีไม่ยากนะใส่ง่ายอยู่นะสำหรับแคสบาร์เอสอาร์ซีนะครับผมเมื่อใส่คลัตช์บาร์เอสอาร์ซีแล้วเนี่ยนะครับเพื่อการวางเท้าให้มันยึดเกาะมั่นคงขึ้นแล้วมันดูสวยงามขึ้นอีก 5-6 เบอร์เลยทีเดียวนะครับเราแนะนำให้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมก็คือเป็นแผ่นพื้นวางเท้าชุดนี้เราเรียกว่าชุดแผ่นพื้นวางเท้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็นฟลอร์บอร์ดนะครับตัวแผ่นพื้นวางเท้าของ GTR ตัวนี้มันมีข้อสังเกตและข้อเด็ดเรื่องหนึ่งก็คือว่าไอ้เจ้า GTR เนี่ยนะครับเขาทำตัวเว้าเขาทำในเนื้ออลูมิเนียมเนี่ยเขาเว้ามาให้แล้วนะครับเขาเว้ามาเพื่อจะใส่แครชบาร์นั่นหมายความว่าเวลาที่เราติดตั้งแล้วเนี่ยตัวแครชไอ้ตัวแผ่นพื้นวางเท้าเขาเนี่ยมันไม่เผยผิดรูปนะครับมันไม่เผยผิดรูปด้านนี้ด้านนี้แครชบาร์อยู่นี่กล้องมันไม่เผยผิดรูปนี่ฮะนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับตัวไฟเรามาดูไฟกันนิดนึงปุ๊บครับตัดเครื่องก่อนนี่เลยครับไมค์เรียกว่าอยู่ไหนไมค์อยู่ไหนไมค์อยู่ไหนอยู่ตรงนะครับตัวนี้ยังไม่ได้แตะล้อยังไม่ได้แตะพื้นเลยเพราะใส่ขึ้นรถกระบะมานะเพื่อนนะใส่ขึ้นรถกระบะมาอ่ะนะครับชุดไฟก่อนนะครับชุดไฟตัวสวิตช์นะครับจะเป็นสวิตช์แบบแปะพรีเมียมไม่ต้องเจาะชุดสีนะครับไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับตัวรถเลยสามารถที่จะเอามาติดตั้งบริเวณที่เราต้องการได้เลยแต่ก็อาจจะต้องดูพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยนะครับสำหรับชุดไฟชุดแรกนะครับ LP530 เป็นแบบสวิตช์กลมพรีเมียมแบบนี้นะครับไฟสแตนด์บายของเขาจะเป็นไฟสีแดงนะครับแล้วเวลาเปิดใช้งานก็จะเป็นสีเขียวนี่ฮะแสงเหลืองอาจจะแสงเขาได้หนึ่งนะครับแสงเหลืองครับนะครับแสงเหลืองของไฟเปียเนี่ยมันจะให้แสงเหลืองที่อบอุ่นนะครับแล้วมันดูแล้วเนี่ยมันไม่บาดตาและมันไม่เป็นรู้สึกว่าเป็นอันตรายต่อสายตาของพวกขี่ที่ขับขี่สวนเข้ามานะครับชุดที่2ครับเป็น LP270 ปึ๊บนี่ครับ LP270 จะให้ความสว่างนะครับเน้นเรื่องความสว่างเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเวลาเราขับขี่เนี่ยถ้าอยู่ในเมืองนะครับก็แนะนำให้เปิดเฉพาะจุดคูล่างนะครับแต่เวลาที่เราออกต่างจังหวัดเข้าป่าหรือไปในพื้นที่ที่มันไม่มีไฟเลยไฟของรถมันไม่พออยู่แล้วถ้าใครออกขึ้นต่างจังหวัดจะเข้าใจดีนะครับใช้ไฟรุ่นอีกตัวนึงครับ LP270 นี่เลยโอเคครับและที่สำคัญคือเขาไม่เป็นภาระให้กับแบตเตอรี่นะเพื่อนนะอ่ะไหนเราทำไฟแล้วนะครับไหนเราทำไฟแล้วเราติดตั้งเราจะแนะนำให้ลูกค้าของเราเนี่ยนะครับติดตั้งที่ชาร์จ USB ไปเลยในตัวเพราะว่าเมื่อทำไฟแล้วเปิดหน้างานแล้วนะครับก็ติดตั้งอุปกรณ์ไฟไปทีเดียวเลยนะครับตัวนี้เป็นที่ชาร์จ USB แบบ 3.0 เวอร์ชันนะครับเวอร์ชัน 3.0 มี2พอร์ตพอร์ต USB ให้มา2พอร์ตแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดต่างหากด้วยนี่ครับนะครับบอกโวลต์แบตเตอรี่นะครับรวมไปถึงตัวกันน้ำต้องไม่ลืมปิดนะครับนี่เลยแค่เท่เนื้องานวัสดุพรีเมียมแบบนี้เลยนี่ครับติดตั้งอยู่บนตัวนี้เราเรียกเขาว่าเป็นบาร์กลางแฮนด์ก็แล้วกันนะครับติดตั้งอยู่บนบาร์กลางแฮนด์นะครับตรงรุ่นของ ADV350 งานนี้เป็นงานของ Revolution นะครับเป็นงานของ Revolution นี่ฮะตรงรุ่น ADV350 เลยนะครับชุดนี้ซื้อไปติดตั้งเองได้นะครับถามว่าทำไมเราไม่เอาชุดนี้นะครับมาติดตั้งบนแฮนด์เลยหรือที่ยึดโทรศัพท์ติดตั้งบนแฮนด์เลยมันติดตั้งได้ครับแต่เนื่องจากว่าตัวแฮนด์ของ ADB350 เนี่ยมันจะคล้ายกับ ADB750 ตรงที่ว่าบริเวณนี้เขาจะแคบแต่แล้วก็จะมากว้างบริเวณนี้แต่พอมากว้างบริเวณนี้เพื่อนพื้นที่มันน้อยและอุปกรณ์พวกนี้มันไม่สามารถที่จะอะไรความกว้างมันไม่พอติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้แต่มันดูไม่สวยมันดูไม่เนียบนะครับเพราะนั้นเราแนะนำมากๆว่าให้ใช้ตัวบาร์กลางแฮนด์ด้วยขยับมาอีกนิดนึงครับตัวนี้เป็นชุดยึดโทรศัพท์มือถือที่ชั่วโมงนี้ถ้ามาที่ร้านโทริ่งเอดิชั่นของเราแล้วจะเจอเชียร์ตัวนี้เยอะมากเหตุผลเพราะว่า 1. ผมใช้เองผมชอบและผมแฮปปี้กับมันนะครับ 2.
งานเขาเนียบจริงงานเขาเนียบจริงนี่ฮะเป็นอลูมิเนียม CNC แบบนี้เลยนี่ครับคมๆดูสวยงามแบบนี้เนียบๆเรียบหรูเรียบหรูเลยนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานของเขามันง่ายมากๆนะครับผมเคยเจอเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงเวลาขับขี่ไปแล้วผมลืมเอาโทรศัพท์มาวางไว้ด้านหน้าเสร็จแล้วขี่ไปอ่ะเดี๋ยวดูนะดูนี่นะครับผมขับขี่ไปเนี่ยแล้วก็ลืมมือถือแล้วก็มีคนโทรเข้ามาครับแต่ว่าลืมเอามือถือวางไว้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเวลาที่ขี่ไปแล้วเนี่ยจอดก็จอดไม่ได้นะครับผมก็สามารถที่จะเอาโทรศัพท์ออกมาแล้วก็โยนดูให้ทันเอาดูให้ทันเนี่ยเอาใหม่นะปุ๊บยอมมาปุ๊บเสร็จแล้วผมก็โยนไม่ต้องโยนหรอกเอาวางแล้วกันปุ๊บมันดูดเข้าไปเลยมันคือแม่เหล็กนะครับตัวนี้มันคือแม่เหล็กนะครับนี่ฮะแม่เหล็กขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวชิ้นนี้เราเรียกว่าเป็น universal adapter นะครับระบบล็อกของ Peak Design เนี้ยนะครับเขาให้ชื่อระบบล็อกซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเขาให้ชื่อว่า Slim Lock ตัว Slim Lock ของเขาเนี่ยผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดีที่เป็นวัสดุอลูมิเนียมที่เกรดเดียวกับการทำวัสดุเครื่องบินนะครับวงแหวนตรงนี้ครับที่ขอบที่ผมชี้อยู่เนี่ยทาง Peak Design ให้ชื่อมันว่าเป็นวงแหวนเซอร์คไนท์ไอ้ตัววงแหวนเซอร์คไนท์เนี่ยมันแข็งแรงมากวิธีการทำงานของมันก็คือ1แม่เหล็กดูดนะครับแต่2นะครับเอาดูด้านนี้ก่อนให้ดูอันนี้เป็นเคสใสที่ผมวางมาให้เห็นชัดๆเลย2คือมันมีตัวล็อกตัวใช้การกดปุ่มไอ้ตัวเขี้ยวล็อกเนี่ยครับมันไปล็อกกับวงแหวนเซอร์คไนท์นี่ฮะปึ๊บจึงจะยกออกมาได้ถ้าเราไม่กดปุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือจะขวาปุ่มไหนก็ได้ปุ่มใดปุ่มหนึ่งมันดึงไม่ออกเลยดึงไม่ออกไม่ได้แกล้งนะมันดึงไม่ออกต้องกดปุ่มนี่ฮะโอเคเจ๋งมากอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวใครมาก็ต้องเจอตัวเนี้ยผมเชียร์นะครับแต่ถ้าใครพอใจกับตัวอื่นๆผมก็มีให้เลือกหลายตัวเช่นกันนะครับอ่ะถัดมานะครับตัวนี้นะครับชิ้นนี้ถือเป็นของจำเป็นสำหรับการเดินทางชิ้นนี้เราเรียกเขาว่าอะแดปเตอร์ชิ้นนี้นะชิ้นนี้ก่อนนะเราเรียกเขาว่าอะแดปเตอร์ที่วางแก้วมันจะเป็นชิ้นงานเหล็กที่ทางแพนเทอร์เราสร้างขึ้นมาให้โดยเฉพาะรุ่น ADB 350นี่ฮะชิ้นงานชิ้นนี้ครับพอเรามีอะแดปเตอร์ที่วางแก้วแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีพื้นที่ในการแปะนะสวิตช์ไฟเห็นไหมครับแปะสวิตช์ไฟแบบนี้เลยตัวอะแดปเตอร์ที่วางแก้วเราติดตั้งพวงแก้วปรับระดับของโมโต้เข้าไปรอๆแบบนี้เลยครับนี่ฮะปรับระดับได้ใส่ขวดน้ำใส่แก้วน้ำแก้วกาแฟกาแฟได้หมดเลยนี่ครับก็ถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากๆแล้วเป็นถือเป็นของจำเป็นก็แล้วกันนะครับถัดมาด้านนี้ครับครับออกรถอย่างแรกต้องมีนะครับชิ้นนี้เราเรียกว่าตีเป็ดนะครับสับทางราชการเรียกมันว่าแผ่นรองขาตั้งข้างนะครับแผ่นรองขาตั้งข้างงานนี้เป็นงานของ Revolution นะครับเป็นงานอลูมิเนียม3ชิ้นเท่มากๆแล้วมันดูแอดเวนเจอร์ดีนะนี่ก็ผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนกันขับขึ้นมานะครับมีอะไรนะตุ๊กเกียร์ยางหุ้มโชกอ่ะโอเคพวกขาดยางหุ้มโชกนะครับขาดยางหุ้มโชกตัวนี้เป็นงานของเซก้าแท้ๆนะครับสำหรับโชกอัพไซด์ดาวมันเป็นของจำเป็นนะครับมันเป็นของจำเป็นเพราะไม่เพราะว่าตัวโชกอัพไซด์ดาวบริเวณแกนโชกไฮดรอลิกตัวนี้ฮะแกนไฮดรอลิกตัวนี้นะครับมันจะถูกเท่าไหร่ทรายเศษหินเศษทรายเศษดินเศษปูนเนี่ยมากระทำถ้ามันเกิดตามดตาแมวตาอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาแล้วมันเกิดมีแผลแล้วเวลาที่มันขึ้นลงเนี่ยนะครับมันจะไปทำลายซีนโชกด้านบนนะครับทำลายซีนโชกบนทำให้โชกรั่วได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ทำมาเพื่อตอบโจทย์นี้แล้วก็ป้องกันทุกซีนโชกของเราโดยเฉพาะนะครับสายอัพไซด์ดาวต้องมีนะวัยรุ่นอัพไซด์ดาวต้องใส่ถัดมาก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานของโปรเจกต์นี้เลยนะครับก็คือชุดกล่อง3ใบนะครับชุดกล่อง3ใบชุดนี้นะครับเป็นงานของแชทโรงรุ่นนะครับแชทนะครับกล่องข้างเป็นแชท HS23นะครับขนาดความจุข้างละ23ลิตรน่าสงสารเป็นแบบฝาเปิดฝาบนนะเปิดฝาบนนะครับนี่ฮะเปิดฝาปึ๊บนี่ครับแชท23ตัวแชท23เราเคยทำเจาะลึกรีวิวกันไปแล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะใส่ตัวกระเป๋าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้1ใบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดฝาครับปึ๊บน
ครับตัวกล่องโบลูกค้าเลือกใช้เป็นแชท 58X ติดตั้งเบาะพิงเรียบร้อย 58X ถือเป็นกล่องที่ปรับขึ้นลงได้แล้วมันเท่มากนะครับอ่ะเราดูกล่องข้างกันก่อนปึ๊บนะครับตัวกล่องข้างนะครับเมื่อเปิดฝาบนออกมานะครับกดปุ่มเวลาจะถอดออกนะง่ายมากเปิดฝาบนก่อนนะครับกดปุ่มบริเวณนี้ที่เขาเขียนคำว่าผูกนี่ครับกดปุ่มครับแล้วยกด้านท้ายขึ้นนี่ครับแล้วก็ดึงถอยหลังอย่างนี้ตัวแหลกข้างนะครับจะเป็นแหลกข้างตรงรุ่นมาพร้อมอะแดปเตอร์นะครับที่เราทำให้กับ ADV 350โดยเฉพาะโดยที่จะมีคำชุดคำหลังชุดนี้ฮะนะครับการที่จะให้กล่องมีโครงเฟรมตัวนี้จะมีตัวคำชุดล็อกมาตรฐานนะครับสามารถใส่ตั้งแต่แคท23 35และ36ได้ทั้ง3รุ่นเลยซึ่งเป็นของข้างของแคทนะครับผมสำหรับตัวแหลกข้างก่อนตัวแหลกข้างความกว้างของเขาเนี่ยถ้ามองจากมิตินี้เพื่อนนะครับมองจากมิตินี้ไม่เกินแฮนด์นะไม่เกินแฮนด์นะครับนี่ฮะเพราะแหลกข้างกรอบหลาเวลาเราใส่กล่องเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอ้าวใส่กล่องก็ใช้สลักตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับปึ๊บเปิดฝาครับตากล่องแชทนะครับต้องเปิดฝานะครับจึงจะใส่กล่องเข้าไปที่ตัวแหลกได้นะเพื่อนนะจะไม่เหมือนจีวีไม่เหมือนกับป้านะเมื่อใส่สลักด้านหน้าแล้วนะครับช่วยเขานิดนึงด้วยการปุ่มกดปุ่มตัวนี้ครับดึงลงครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับเขาทำปุ่มมาให้เรากดนะครับออกแรงกดนิดนึงครับปึ๊บสังเกตว่าถ้ามันเข้าล็อกของมันเนี่ยชุดล็อกชุดเนี้ยฮะชุดสปริงตัวเนี้ยมันจะเข้าปึ๊บแบบนี้เลยแต่ถ้ามันยังค้างอยู่แบบนี้เพื่อนๆมันยังค้างอยู่แบบนี้แสดงมันยังไม่เข้าล็อกนะมันยังไม่เข้าล็อกนะครับก็ต้องขยับใหม่กดใหม่ให้มันเข้าล็อกนี่เลยนะครับปิดฝาครับทีนี้ความกว้างของเขาเนี่ยจะให้ดูนะครับปึ๊บจากซ้ายมาขวาผมให้อยู่ที่103 เซนในขณะที่ตัวแคนยาวที่สุดเอาตัวที่ยาวที่สุดของกว้างที่สุดของรถคือตัวแฮนจะอยู่ที่การแฮนรวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณ90 เซน103 เซนกับ90 เซนกว้างกว่าแฮนนิดเดียวนิดหน่อยเราดูกล่องบนหน่อยตัวกล่องบนนะครับความกว้างของเขาจะอยู่ที่ประมาณ60 เซนส่วนสูงเมื่อปรับเป็น58 ลิตรแล้วเนี่ยส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณ35 เซนนะครับแล้วก็ความลึกนะครับความลึกของเขาจะอยู่ที่ประมาณ48 เซนนะครับ48 เซนอ่ะแล้วดูฟังก์ชันของชาร์จ 58X กันนิดนึงติดตั้งหัวพิงแล้วนะตัวแชทนะครับแล้วก็จริงๆแล้วกล่องทุกกล่องมาตรฐานใช้คำนี้ว่ากล่องมาตรฐานทุกยี่ห้อนะครับเขาจะให้ไอตัวเบาะพิงเนี่ยจะถือเป็นออปชันต้องสั่งเพิ่มนะเพื่อนนะแต่ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับใช่ตัวนี้ครับ 58X จะมีเบาะ2ชิ้นบนและก็ด้านข้างด้านล่างแบบนี้นะครับต้องเจาะกล่องจึงจะติดเบาะพิงได้สำหรับกล่องพลาสติกแต่ถ้าเป็นปี๊บอลูมิเนียมโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องเจาะแค่แปะกาวของหน้าที่เขาให้มาแล้วนะครับกดปุ่มครับปึ๊บมือจับเด้งขึ้นมานะครับแต่ถ้ามือจับไม่เด้งขึ้นมาไม่ต้องตกใจทำความสะอาดบริเวณด้านข้างนี้ครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาปกตินะครับกดปุ่มครับปึ๊บเด้งขึ้นมาใต้ตัวนี้นะครับเขาจะมีสลักในการกดเพื่อจะเปิดฝาดูอีกทีนะครับดึงสลักบริเวณนี้ครับเพื่อเปิดฝาครับตัวแชท 58 ลิตรถือเป็นตัวท็อปบ็อกซ์ของแชทที่ใหญ่ที่สุดที่แชททำเป็นพลาสติกนะพลาสติกนะครับใส่หมวกกันน็อกได้2ใบแบบเต็มใบเลยนะครับใส่หมวกแก๊ปได้ด้วยเราเคยทำรีวิวเจาะลึกกันไปแล้วนะครับใครอยากดูรีวิวเจาะลึกแชท 58X พักผ่านเดี๋ยวส่งให้อีกนะครับตัวนี้ลูกเล่นของเขาก็คือนะครับนอกเหนือจากการมีสายรัดกันกระแทกมาให้ซึ่งเป็นตอนนี้มันมาตรฐานแล้วล่ะถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วนะครับกุญแจให้มา2ดอกเป็นกุญแจแบบใหญ่เซาะร่องน้ำมาตรฐานเลยแบบนี้ครับฟังก์ชันลูกเล่นของเขาเก็บมือจับก่อนนะครับคือการปรับปึ๊บยกดึงสลักนะครับแล้วปรับให้มันเตี้ยลงถามว่า
ล้วจะให้มันเตี้ยลงเพื่อนะครับแป๊บนึงอันนี้มีสายเต็มนะครับอ้าวมีคนถามว่าแล้วจะให้มันเตี้ยลงไปเพื่อนะครับถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขามองว่าการที่กล่องสัมภาระยิ่งเตี้ยมันยิ่งลู่ลงแต่สำหรับไบเกอร์ไทยเราไม่สนเราเอาจุกเพราะว่าใส่ได้เลยใส่เราอยากใส่ของเพราะเราต้องไปเที่ยวนะเพราะฉะนั้นแล้วมองคนละมุมนะครับผมอันนี้คือปรับล่างสุดนะผมปรับขึ้นระดับกลางระดับกลางคือขนาดความจุยี่ชุดที่46ลิตรปึ๊บจะมีล็อกของมันอยู่นี้ครับนี่ฮะปรับไม่ยากเลยอันนี้ความจุ46ลิตรนี่คือระดับกลางดูไกลนิดนึงนะผมปรับกลับขึ้นสูงสุดจับไว้หน่อยนะต้องจับไว้หน่อยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นครับแล้วก็ปรับก็แก้มือสัมผัสแค่นี้เลยรัดของให้เรียบร้อยปึ๊บวางลองปรับให้ดูในส่วนของตัวกล่องแคส 58X นะครับเขาจะใช้ถาดตัวเดียวกันกับ48 49 59Xแล้วก็รวมไปถึงฟิล์มอลูมิเนียมเทอร์ตะปูนเทอร่าคอลเลคชันใช้ถาดตัวเดียวกันเลยนี่ความหมายคือถ้าเราเบื่อๆเราอยากได้ฟิล์มอลูมิเนียมของแชทเอามาวางเลยได้ไหมได้ซื้อมาแล้ววางเลยไม่ต้องติดตั้งอะไรละหมุนตัวล็อกนะครับลงมาที่ตำแหน่งคำว่ารีลีสตรงด้านนี้ครับมองเห็นไหมเปิดไฟนะครับกุญแจใส่เข้าไปนะครับหมุนมาตรงคำว่า release แล้วมือข้างใดข้างหนึ่งจับมือจับอีกข้างหนึ่งนะชุดล็อกแล้วยกแล้วถอยหลังนะครับอย่างที่บอกว่าตัวถาดก็จะเป็นถาด XL ไซส์เป็น XL หน้าตาแบบนี้คือเป็นถาดรุ่นใหม่ล่าสุดที่แชททำมาให้ในปี2021ต้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ติดตั้งอยู่บนแหลกท้ายอลูมิเนียม CNC เนียบๆดูสวยงามหลายเบอร์เลยนะครับอลูมิเนียม CNC ของ Revolution ตัวนี้จะหนานะครับตัวนี้จะหนานะครับใส่อะแดปเตอร์ของ Panther เราได้สบายๆนี่ครับโอเคอ่ะใส่ครับเวลาใส่นะครับให้ตัวสลักตัวนี้มันเข้าไปในล็อกนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมคือจับมือกันง้างสลักกดกล่องลงนะครับถ้ามันลงล็อกตัวนี้มันจะเข้าล็อกเวลาเราคืนเนี่ยมันจะเข้าล็อกปกติแต่ถ้ามันยังไม่ลงล็อกอ่ะนะครับมันจะค้างบางทีมันจะค้างนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่ลงล็อกดีก็เข้าลงล็อกนิดนึงนะครับปึ๊บแล้วก็ล็อกกล่องออกเดินทางได้โอเคครบไหมกล้องครับนะครับสำหรับ ADV 350ครับก็จริงๆนะเขาจะมีโชคโปรเฟนเดอร์ออกมาแล้วนะครับก็ถ้าใครไม่พอใจกับโชคเดิมติดรถหรืออยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยากฟิลแบบให้มันไอเปอร์เจอร์นิดนึงแล้วก็ให้มันหนึบนุ่มนวลขึ้นนะครับก็สามารถสั่งโชคหลังโปรเฟนเดอร์ได้แต่นี่เป็นโชคเดิมจากโรงงานนะครับถนนรักอ่ะเหลือชิ้นนึงชิวที่หูอยู่ได้ยังไงหน้ากระจังสักขนาดนี้นะครับมองเห็นไหมชัดไหมชิวหน้าตัวนี้เป็นชิวหน้า GV อิตาลีตรงรุ่น ADV 350เนียบๆใสๆแบบนี้เลยนะครับสูงกว่าเดิม17เซนนะยืดไปสูง168ตอนนี้ผมมองกล้องเนี่ยผมมองทะลุชิวเลยนะมองทะลุชิวเลยสบายสบายอ่ะถ้าเราอยากจะปรับได้เหมือนเดิมเลยนะครับปรับเหมือนเดิมเลยนะครับมันเจ๋งตรงที่ว่ามันมีตัวปีกตัดลมออกด้านข้างช่วยอะไรช่วยเวลาเราขี่มันไม่เหนื่อยนะครับลมไม่ปะทะเข้าตัวแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่มีลมหวนมันจะไม่มีลมหวนมาเปิดเสื้อเปิดพุงเราเวลาขับขี่นะครับทำได้เหมือนเดิมปกติเลยวางแทนชิวเดิมได้เลยครับนะครับไม่ต้องปรับปรุงไม่ต้องตัดแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับตรงรุ่น ADV 350โอเคแล้วครับสนนราคาทั้งเซ็ตทั้งหมดที่พูดไปเมื่อกี้นี้ทุกชิ้นเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับวันพรุ่งนี้ต้องส่งรถละไปกับไปดยองนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ